เพราะว่าบางทีเมื่อไปเกิดในสุคติภูมิได้แต่เพราะจารณธรรมคือทานกุศลน้อยศีลก็น้อยพบที่ไปเกิดก็เลยกลายเป็นขัดสนทรัพย์กายก็ไม่เป็นสุขจิตก็ไม่เป็นสุขต้องเลี้ยงชีวิตด้วยความยากลำบากใช่ไหมนั้นจัดว่าเป็นอบายอย่างหนึ่งนะบางคนเอาที่ทานไม่ให้ศีลไม่รักษาโอ้โหเป็นอบายอย่างหนึ่งเลยนะไปเกิดเนี่ยไปเกิดเป็นขอทานเงี้ยโอ้โหเขาฟังทำกันก็ไม่ค่อยสนไม่ได้มีเวลาแล้วเนี่ยจะดูแลลูกแล้วลูกกับพี่กุ้งพิการด้วยเพราะตนเองศีลไม่รักษาเป็นคนกับพี่กุ้งพิการอีกต้องขอทานแล้วพระเจ้าบัตรก็บัตรเกิดขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยไอ้กรณีทานศีลต่ำเนี่ยมันเสียหายทานศีลต่ำเนี่ยเสียหายไหมเนี่ยคำนวณให้ออกคำนวณให้ออกเพราะจรณธรรมคือนิจศีลและโวสุตศีลน้อยในที่ที่ไปเกิดก็จะประสบพบเจอกับคนที่ไม่ดีตนเองสร้างทานสร้างศีลไม่ดีเนี่ยก็พบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีมีแต่ทะเลาะเบาแว้งมีแต่ทะเลาะเบาแว้งเป็นคนมีโรคมากนี่ก็จัดว่าเป็นอบายอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นอบายเป็นความเสื่อมเป็นความเสื่อมโทษของจรณธรรมน้อยเป็นอย่างนี้แหละผู้มีจรณธรรมคือทานคือศีลน้อยมีโอกาสได้พบเจอพระเจ้าต่อไปน้อยมากเพราะไม่มีโอกาสเกิดติดต่อกันในสุคติภูมิมันตกอยู่ในบายภูมิบ่อยๆดังนั้นการตกอยู่ในบายภูมิบ่อยๆก็ปิดโอกาสตนเองอีกนี่เสียอีกทีนี้ผู้ที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะทั้งสองนะสั่งสมย่อมสามารถหลุดพ้นในภพต่อไปได้ถ้ามีวิชาและจรณะไม่มีย่อมไม่มีโอกาสพบเจอพระเจ้าองค์ต่อไปนะถ้ามีจรณะแต่ไม่มีวิชาเมื่อไปเกิดเจอพระเจ้าก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เพราะไม่สั่งสมปัญญาไว้เพราะเหตุนั้นในสมัยนี้ปัทถปรมาบุคคลผู้ปรารถนาจะได้เจอพระเจ้าองค์ต่อไปควรพยายามสั่งสมจรณธรรมคือทานศีลสมถภาวนาทานศีลสมถภาวนานะสำหรับวิชาที่จะฝึกปัญญาในการพิจารณาธาตุเป็นต้นเหล่านี้นะอย่างต่ำไม่ว่าชายหรือหญิงควรจะได้วิชาและจรณะทั้งสองเพื่อที่จะสามารถเกิดพบเจอพระเจ้าองค์ต่อไปและเมื่อได้พบเจอแล้วจะสามารถหลุดพ้นได้อะไรคือจรณะพูดถึงทานก็หมายถึงจรณะด้วยนะอย่าลืมนะในศาสนาเนี่ยเวลาไปเจอทานกุศลเนี่ยแปลว่าท่านพูดบวกไว้กับศีลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจกันอีกว่าเอ๊ะทำไมพระสอนเรื่องทานเนี่ยสอนเรื่องศีลเนี่ยจริงทานเนี่ยเขาต้องเข้าใจนะสอนแล้วทานกับศีลเช่นกลุ่มจารีศีลเนี่ยใช่ไหมท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลนั้นเกี่ยวเรื่องทานเกี่ยวกับการดูแลพ่อแม่เป็นต้นตลอดถึงพระเจ้าประสงค์ฉะนั้นในจรณะ15ก็มีศีลปาฏิโมกข์สังวรศีลนั่นเองอินทรียสังวรใช่ไหมอินทรียสังวรศีลการปิดไม่ให้บาปเข้าไหลเข้าสู่ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้โลภะโทสะโมหะไหลเข้าสู่จิต3โภชเนมัจจัญญุตานะรู้จักประมาณในการบริโภคเวลานักปฏิบัติเนี่ยสำคัญ4ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่ใช่ว่าหลับให้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นรู้ไหมทำไงประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นคือฉลาดเนี่ยฉลาดในการใช้ชีวิตไม่ใช่ว่าหลับพร่ำเพื่อเขานอนเป็นเวลาเวลานี้นอนเวลานี้เจริญกุศลก็ตื่นนะไม่ใช่หลับพร่ำเพื่อเกิดมาหลับพร่ำเพื่อแล้วเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์หลับพร่ำเพื่อเข้าใจใช่ไหมเวลาทำงานทางโลกตื่นเนี่ยว่าเจริญกุศลหลับเนี่ยกลุ่มเนี้ยยากต้องเอากลับไปในห้องเอาปูนเขียนหน้าผากไว้เขียนหน้าผากไว้เขียนว่าไงปูนเขียนหน้าผากว่าไงเขียนว่าไม่รักดีว่าไงเนี่ยเขียนไงเขียนทำไมถึงไม่รักดีเอากุศลเป็นความดีไหมเนี่ยก็เรียกไม่รักดีไออยากไอที่งานที่จะไปอบายเนี่ยถนัดนักว่างั้นเนี่ยวิสิทธิ์ไองานที่จะไปสุคติโลกสวรรค์ไปนิพพานเราไม่เอาเลยเงี้ยนะกล้าเขียนไม่ยอมเดี๋ยวทำผ้าไอ้เสื้อยืดให้คนละตัวละตัวติดหน้าอกดีไหมติดหน้าอก
ไอ้งานที่จะไปอบายถนัดนักเลยไอ้งานที่จะไปสุคติโลกสวรรค์พ้นทุกข์เนี่ยไม่รักเลยนี่เลิกไม่รักดีเขียนติดเดินไปเรื่อยๆถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนคนที่เขารังเกียจอกุศลเนี่ยใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปมาเหมือนเอาซากงูซากสุนัขเน่าซากศพมัดผูกคอไว้นี่เขาจะรังเกียจจริงๆนะรังเกียจอกุศลจริงๆนะใช่ไหมมันติดกับคอเลยเนี่ยรังเกียจมากแล้วจะเหม็นจะรังเกียจอกุศลมากอันนี้กระบวนการอย่างเรามันสติหลงลืมมากก็ใส่เขียนติดก็ไว้มันจะได้ไม่ลืมแต่เชื่อไหมสักพักหนึ่งพออกุศลมันเรียนรู้มันมองธรรมดาเลยเนี่ยคําพูดคําเนี้ยไม่ธรรมดาไปแล้วก็เรามันปุถุชนนะผมอันนี้ไปเลยแต่เนี้ยมันจะเข้าข้างจะไปงั้นจะได้อ่านทางโลกแล้วเอาจริงเอาจังประการที่4สัพพุริสธรรมเนาะสัพพุริสธรรม7อันนี้เยอะเลยนะ7อย่าง1 2 3 4สัพพุริสธรรม7 7กับ4เป็นเท่าไหร่เนี่ยศรัทธาเป็นต้นไล่ไปตามดัชสัพพุริสธรรมเนี่ยนะหิริโอตตัปปะศรัทธาศีลสุตตะจาคะหิริโอตตัปปะแล้วก็ปัญญานี่นะสัพพุริสธรรม7ก็กลายเป็น14นะแล้วก็รูปฌานอีก4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานรวมเป็น15ยัง15แล้วฉะนั้นในจรณะ15นี้บริบูรณ์ในท่านผู้ได้ฌานแต่สำหรับสุขวิปัสสกะนะเว้นฌาน4ออกเหลือ11สุขวิปัสสกะก็เว้นฌาน4ก็เหลือ11นี่จรณะธรรมจรณะธรรม15คำแนะนำสำหรับที่พบที่ต้องการจะพบเจอพุทธศาสนาพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยผู้หวังจะหลุดพ้นในชาตินี้นะผู้ปรารถนาที่จะพบกับพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยก็มีทานศีลอุโบสถสัพพุริสธรรมเป็นหลักไว้แต่สำหรับผู้เพียรเพื่อมรรคผลในชาตินี้ควรเพิ่มศีลอินทรียสังวรแล้วก็โภชเนมตัญญูตาชาคริยานุโยคศีลก็คืออะไรเนี่ยอาชีวธรรมกศีลเป็นต้นอันเป็นนิจศีลของมนุษย์ถ้าเราอยู่ปกติไม่ใช่วันพระเนี่ยนะอาชีวธรรมกศีลเนี่ยสำคัญนะเพราะเขาเว้นกายทุจริตด้วยวจีทุจริตด้วยใช่ไหมกายทุจริต3วจีทุจริต4ว่างั้นเถอะแล้วก็อาชีพไอ้คำอาชีพเนี่ยนะไอ้เดี๋ยวต้องขับเน้นคำว่าอาชีพอาชีวธรรมกศีลเนี่ยหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามประการมาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ7แล้วก็มีข้อที่8นะอาชีวธรรมกศีลมีอาชีวะเป็นที่8เนี่ยศีลที่มีอาชีพบริสุทธิ์เป็นที่8คือความเพียรในการแสวงหาปัจจัยแสวงหาปัจจัย4เป็นความเพียรที่สะอาดเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์หนึ่งจะแสวงหาทรัพย์ก็แสวงไปแต่ต้องไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่นและนอกจากไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่นแล้วเนี่ยใจยังต้องเป็นไปกับเมตตาด้วยมีความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนด้วยเข้าใจไหมนี่เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะกลุ่มอาชีวธรรมกศีลเนี่ยใจต้องน้อมไปกับเมตตาด้วยน้อมในการที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ปลอดภัยมีอายุยืนเป็นต้นด้วยใจต้องรักษาอย่างนี้ได้สองจะขยันหาทรัพย์ก็ด้วยความสุจริตด้วยความชอบธรรมนะในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลักไม่ช่อลาดบังหลวงไม่คอรัปชันไม่ต้องไปป้นไปจี้ใครและในขณะเดียวกันก็คือน้อมให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มากด้วยทรัพย์ด้วยทรัพย์ของท่านผู้ใดจงเป็นของท่านกูนั้นนี่ต้องฉลาดด้วยตรงเนี้ยนี่อาชีวธรรมกสิณงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามคู่ของใครจงเป็นของท่านผู้นั้นเราจะไม่น้อมเอาบุคคลของบุคคลอื่นมาเป็นตนเองนะและในขณะเดียวกันน้อมให้เขามีความสุขในคู่ครองนะให้เขาไม่แตกแยกไม่พัดพากจากคู่ครองเป็นต้นด้วยศรัทธาและสันโดษยินดีในคู่ครองตนเองเท่านั้นประการต่อมาก็คืองดเว้นจากการพูดเท็จนอกจากงดเว้นจากการพูดเท็จเนี่ยน้อมในการที่จะพูดคำสัตย์คำจริงด้วยต้องออกมาให้เป็นศีลจริงๆนะงดเว้นได้ไม่พอต้องน้อมที่จะพูดแต่คำจริง
นะคำสัตย์คำจริงด้วยไม่โกหกน้อมให้สัตว์ทั้งหลายใช่ไหมงดเว้นจากการพูดส่อเสียดด้วยและยังส่งเสริมด้วยนะความสมัครสมานสามัคคีด้วยพูดให้คนสมัครสมานสามัคคีด้วยทําคนให้แตกแยกกันให้มาสมัครสมานสามัคคีด้วยนะยินดีในสามัคคีเป็นต้นด้วยส่งเสริมความสามัคคีเป็นต้นด้วยดีให้สังเกตตัวนี้เนี่ยการรักษาศีลเนี่ยถึงมันถึงจะแข็งแรงนะไม่พูดคําหยาบและยังพูดปิยวาจาด้วยพูดวาจาอ่อนหวานที่เป็นไปกับใจที่เป็นไปกับเมตตาด้วยนะปิยวาจามีเมตตาวจีกรรมพูดด้วยเมตตายังไงกรุณาวจีกรรมพูดด้วยกรุณาอย่างไรมุทิตาวจีกรรมพูดด้วยพอยินดีเขาอย่างไรเนี่ยได้กําจัดริษยาได้ด้วยนะอีกอย่างไม่พูดเพ้อเจ้อพูดสิ่งที่เป็นอัตเป็นธรรมตลกขนองไม่พูดเล่าเรื่องไร้สาระไม่พูดพูดทุกเรื่องมีสาระจะนํามาเป็นข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติได้ด้วยเห็นไหมลักษณะไม่พูดเพ้อเจ้อยังไม่พอยังแถมพูดลักษณะเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าการเลี้ยงชีพและไม่เอาของมึนเมามาใส่ตนเองกระแสชีวิตตนเองที่เป็นเหตุให้คนอื่นหวาดระแวงด้วยเห็นมันคุมหมดเลยอาชีวธรรมกสินเนี่ยเลี้ยงชีวิตโดยการไม่เอาของมึนเมามาใส่กระแสชีวิตตัวเองเป็นเหตุให้คนอื่นต้องหวาดระแวงในเราเพราะเราไม่ประมาทด้วยเนี่ยจะคุมอย่างเงี้ยก็เรียกว่านิจศีลของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีศีลตัวนี้มันเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นมนุษย์ปัจจุบันในท่านคุณธรรมก็ไม่ได้ในภพถัดไปก็หมดโอกาสเป็นมนุษย์นี่คือนิจศีลเข้าใจไหมยังปรารถนาจะเป็นมนุษย์เป็นในภพต่อไปก็ต้องตัวนี้ศีลตัวนี้ต้องแข็งแรงนะและอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรก็คือรักษาไม่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปมันเข้าโภชเนมตัญญูตารู้จักประมาณให้เพียงพอต่อร่างกายอย่างไรเรื่องอาหารเนี่ยโดยมากเราจะกินด้วยอำนาจของตัณหาใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยกินตามความต้องการของชีวิตที่แท้จริงหรอกคนถึงเป็นโรคเบาหวานบางโรคความดันบางอะไรสารพัดไปหมดเพราะตัณหามันบงการชีวิตใช่ไหมเพราะมันมีไม่มีอะไรไม่มีโภชเนมตัญญูตาอาหารบางอย่างกินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ลมมีกําเริบแล้วก็กินให้ธาตุไฟกําเริบแล้วก็กินจะให้ธาตุดินกําเริบแล้วก็กินจะให้ธาตุน้ํากําเริบแล้วก็ยังกินเข้าไปอยู่นั่นแหละนี่เรียกว่าไม่มีโภชเนมตัญญูตามีปัญญาด้วยนะเข้าใจยังไหมตรงเนี้ยทําลายตัวเองกลุ่มนี้กลุ่มทำร้ายตัวเองเขาเรียกอะไรกลุ่มทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยไม่มีทุกข์อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ไอ้นี่เอาทุกข์ทับถมตนเองทุกวัน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 แต่พอไปเห็นคนกินเหล้าโอ้ยว่าเขาเสียเลยมาต่างกันไหมอีกคนหนึ่งกินอีกคนกินเหล้าแต่เรานี่กินไม่รู้จักตัวเองพอกันนะเป็นโรคเหมือนกันใช่ไหมเอากินกินไม่รู้จักนะกินแล้วก็ชาคริยานุโยคเอาทำยังไงเนนเดี๋ยวบอกชาคริยานุโยคของเนนของพระการไม่นอนกลางวันไม่นอนเรียกชาคริยานุโยคกลางคืนแบ่งออกมาเป็น3ส่วนพัก1ส่วนส่วนที่เหลือเจริญภาวนาไม่นอนกลางวันคือเจริญภาวนาตลอดนะกลางคืนแบ่งมาเป็น3ช่วงให้พักแค่ช่วงเดียวอีก2ช่วงบำเพ็ญภาวนานี่เรียกชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นแบ่งอย่างเงี้ย4 32ใช่ไหมแนนกลางคืนเนี่ยแบ่ง4 32พัก4ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงบำเพ็ญภาวนานี่ต้องการบรรลุชาตินี้ยังไงไหวไหมเดี๋ยวก็ต่อรองขอ6อีกลดอีกเดี๋ยวนี้ลดอีกในภาวนาลดอีกไม่ต้องต่อรองกับต่อรองกับธรรมาไปต่อรองพุทธเจ้านี่พุทธเจ้าบอกไว้ชาคริยานุโยคเนนก็ไปต่อรองกับใครไปต่อรองพุทธเจ้าเข้าไปเปิดดูชาคริยานุโยคกดไปเปิดในพระไตรปิฎกนะ